และเมื่อพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจอีกหนึ่งผู้นำองค์กรระดับระหว่างประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมนะคะก็คือคริสตัลลีน่าก่อเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศของ IMF นะคะและได้มาประเมินเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลกค่ะติดตามรายงานจากคุณนันทินีรายละเอียดค่ะคริสตัลลีน่าจอจีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ฉายภาพเศรษฐกิจอาเซียนว่าเป็นแสงสว่างและมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกโดยปีนี้10ชาติอาเซียนมีส่วนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง10%ขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปอยู่ที่12%และ11%ตามลำดับแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันส่งผลต่ออาเซียนเช่นกันโดยสาเหตุหลักมาจากความตึงเครียดทางการค้า Brexitและนี่ในระดับสูงขณะเดียวกัน IMF คาดการว่าปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะกระทบเศรษฐกิจโลกคิดเป็นมูลค่าราว$700,000,000,000ภายในปี2563 To deal with these uncertainties what we recommend is one more international cooperation not less and in that sense the ASEANSummit is a very good example of bringing leaders together. We also recommend to countries to very prudently use the monetary policy tools, fiscal policy tools, structural reforms to make their economies stronger.ปี2562 IMF คาดการว่าอาเซียนจะขยายตัว4.6%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำลงเพราะก่อนหน้านี้ประเมินว่าอาเซียนจะเติบโต5%ในปีนี้โดยการประเมินอยู่บนสมมติฐานว่าประเทศต่างๆใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ประเทศต่างๆไม่ใช้เครื่องมือการเงินการคลังก็อาจทำให้เศรษฐกิจโลกปี2563ซบเซาลงดังนั้นหากประเทศยังเหลือช่องว่างของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ควรสร้างข้อจำกัดให้มากเกินไปเพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายไทยยังมีช่องว่างในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นโยบายการคลังจะได้ผลต้องลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือทางสังคมที่ดี So they have to look at do they have the programs to boost spending because just throwing moneyMay not achieve the objective of accelerating growth. So that is the risk in using fiscal space prematurely without having good programs is that you would use the money, but the impact on the economy may not materialize in terms of growth.ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจัยต่างประเทศเกิดจากความขัดแย้งของผู้นำเศรษฐกิจโลกทำให้ฉุดรั้งการเติบโตขณะที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานจึงเร่งให้มีเงินทุนเคลื่อนย้ายและส่งผลต่อการแข่งข้าของสกุลเงินต่างๆอย่างรวดเร็วกระทบความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินส่วนปัจจัยในประเทศมีทั้งภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำมานานหนี้ครัวเรือนสูงสังคมผู้สูงวัยความไม่เท่าเทียมกันในภูมิภาคต่างๆและความจำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนันทินีรายละเอียดไทย PBS รายงานและวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะคริสติน่าก่อเกียวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศของ IMF นะคะที่เดินทางมาประเทศไทยและมาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยคริสตัลลีน่าเป็นผอ. IMF ที่มาจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาเป็นคนแรกนะคะซึ่งก็ระบุว่าเตรียมที่จะคล้ายๆกับว่านำแนวทางของ IMF เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ให้มากขึ้นด้วยก็คงจะเห็นทิศทางการทำงานของ IMF ที่น่าจะมาอิงกับกลุ่มเศรษฐกิจดาวรุ่งมากขึ้นนะคะ คุณเทพชัยอาจารย์ดุลยภาคค่ะอาจารย์ครับจากนี้ไปยังคงต้องมีการบ้านให้อาเซียนทำต่ออย่างแน่นอนมีอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่าเป็นการบ้านหลักๆที่รออยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่ควรมองข้ามลักษณะอนุอาเซียนก็คือเหลี่ยมเศรษฐกิจเลขาคณิตนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีมานานพอสมควรแต่ผมคิดว่ามันก็มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนไม่ว่าจะเป็น IMTGT นะครับที่โยง
3-4 จังหวัดภาคใต้ของไทยเข้ากับมาเลเซียเข้ากับอินโดนีเซียมีเหลี่ยมเศรษฐกิจที่รวมบรูไนมาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์อย่างนี้เป็นต้นมี CLMV ใช่ไหมครับโดยเฉพาะในเมนแลนด์เซาท์อีสเอเชียเหลี่ยมเศรษฐกิจพวกนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หรือการบ้านที่น่าขบคิดมากโดยเฉพาะการให้เกิดการลื่นไหลตามแนวชายแดนการสร้างเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจนะซึ่งก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนแต่ว่าโจทย์ใหญ่อีกอันนึงที่ไม่ควรมองข้ามก็อย่างที่ผมเรียนไปนั่นแหละครับก็คืออาเซียนเนี่ยเป็นกระดานหมากรุกทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนสถานภาพโดยที่อาเซียนเนี่ยเป็นแกนกลางเป็นผู้เล่นซะเองในการกำหนดเกมของมหาอำนาจนะครับมันจะทำอย่างนั้นได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องจับตาดูแต่ตอนนี้มีประเทศนึงที่น่าจะกลุ่มความได้เปรียบตรงนี้ก็คืออินโดนีเซียนะครับมากับยุทธศาสตร์ที่โจโควีพูดไว้ตั้งแต่สมัยแรกก็คือ global maritime fulcrum นะครับถ้าแปลเป็นไทยน่าจะเป็นแกนมหาสมุทรโลกนะก็คือทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นใจกลางของมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกแต่ว่าขนาดเดียวกันมันก็ทับซ้อนกับความเป็นอาเซียนเซ็นทรัลิตี้นะครับก็คือแกนกลางพลังของอาเซียนเนี่ยมันก็รวมอยู่ศูนย์อยู่ที่อินโดนีเซียด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นว่าอินโดนีเซียมีความได้เปรียบหลายประการพอดูเลยนะครับอาจารย์ดุลยภาคสอนสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะน่าจะมีนักเรียนมาเรียนกันครบทั้ง10ประเทศเลยแล้วความรู้สึกของนักเรียนช่วงนี้เราพูดถึงการเมืองเรื่องอัตลักษณ์กันมากนักเรียนนี่เขามีความรู้สึกว่าเป็นประชากรอาเซียนไหมคะหรือว่าต่างคนก็ต่างรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นประชากรของประเทศตัวเองคือมันมีความผสมผสานระหว่างความเป็นชาตินิยมกับภูมิภาคนิยมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอย่างแรกจะมีระดับดีกรีที่เข้มข้นแต่มาปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการที่นักเรียนเนี่ยตระหนักถึงอัตลักษณ์ร่วมมากขึ้นเวลาเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยก็พยายามจะเรียนประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลประวัติศาสตร์ชาตินิยมแต่เชื่อมโยงความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันในระดับภูมิภาคอะนะครับหรือว่าไปเรียนประวัติศาสตร์เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์สงครามแต่เป็นประวัติศาสตร์การค้าแล้วปัจจุบันมันมีในกรอบของอาเซียนเองเนี่ยก็มีโปรแกรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการกำหนดโควต้านักศึกษาให้มาแลกเปลี่ยนในระดับรัฐระดับมหาลัยเนี่ยสูงมากขึ้นเพราะนั้นก็ทำให้เกิดทัศนคติที่น่าจะชื่นมื่นและเข้าใจกันแล้วก็มีบางเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เช่นบัฟเฟอร์สคูลนะครับโรงเรียนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเช่นตะเข็บที่ติดกับพม่ากัมพูชาก็มีสอนภาษากลุ่มประเทศพวกนี้นะครับแล้วนักศึกษาจริงแล้วต้องยอมรับอย่างนึงว่าคนไทยไม่ใช่น้อยเนี่ยก็เป็นคนที่มีอัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะเช่นคนที่อยู่ติดชายแดนเขมรนะครับนักเรียนหลายคนก็สามารถพูดหรือเรียนภาษาเขมรได้รวดเร็วอะไรทำนองเนี่ยเพราะนั้นเรามีความเป็นชนพื้นเมืองของอุตสาคเนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่นะครับวันนั้นก็เลยคิดว่าบรรยากาศนี้ก็เลยเหมาะเจาะระหว่างชาตินิยมที่เคลื่อนไปสู่ภูมิภาคนิยมมากขึ้นมีการพัฒนาแล้วล่ะแต่ว่ายังอาจจะไม่ถึงขั้นที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนก็ได้ใช่ไหมครับยังต้องใช้เวลา ยังต้องใช้เวลาก็ยังมีเส้นทางที่ต้องเดินต่อนะคะสำหรับความเป็นอาเซียนปีนี้52ปีค่ะเส้นทางยังเดินหน้าต่อได้อีกมากเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันนะคะวันนี้